อีกหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมก็คือเรื่องของการกำจัดขยะนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติการตรวจค้นเพื่อที่จะดูการลักลอบนำขยะจากจังหวัดสมุทรสาครมาทิ้งที่โรงกำจัดขยะที่หนองแขมค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจเข้าจับกลุ่มรถขยะที่ลักลอบขนขยะมาทิ้งภายในโรงกำจัดขยะหนองแขมได้จำนวน9คันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่กทม.ต้องกำจัดขยะเหล่านี้กว่า 100,000 บาทต่อวันโดยขยะทั้งหมดมาจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้และสวนหลวงว่าจ้างบริษัทเอกชนให้นำไปกำจัดพลตำรวจเอกอัศวินระบุว่าได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมการลักลอบขนขยะมาทิ้งเป็นเวลากว่า1สัปดาห์เนื่องจากพบความผิดปกติในการใช้จ่ายงบประมาณในการกำจัดขยะที่โรงกำจัดขยะหนองแขมปกติแล้วที่นี่กำจัดขยะจาก16เขตของกรุงเทพมหานครวันละประมาณ 3,500 ตันคิดเป็นมูลค่า 2,100,000 บาทแต่ระยะหลังพบว่ามีการของบประมาณเพิ่มขึ้นวันละกว่า 100,000 บาทซึ่งขบวนการลักลอบทิ้งขยะนี้มีเจ้าหน้าที่กทม.เกี่ยวข้องด้วยโดยจะสอบสวนต่อไปและแจ้งความดำเนินคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157เจ้าหน้าที่กทม.ในส่วนใหญ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลประโยชน์ล่ะคะท่านนี่แหละพวกที่อยู่ที่นี่มีแน่นอนตั้งแต่หัวหน้าเขาเรียกหัวหน้ากองขยะใช่ไหมหัวหน้าอะไรหัวหน้าศูนย์ขยะหนองแขมมันเกี่ยวหมดนะข้าราชการเราก็ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวคือเราจับได้ขาหนังขาเขาเราเฝ้ามาประมาณ 6-7 วันแล้วเฝ้าจุดเริ่มต้นนี้ต้องถูกดำเนินคดีก็หลายคนอยู่ก็เนี่ยหมดเนี่ยหมดนี่เลยเหรอวันละกี่รอบอะคะโอ้ยขยะล้นหลวงวันหลายรอบไหมหลายรอบไม่รู้คนเดียวคะหรือว่ามีคนอื่นด้วยนี่ไงเนี่ยหมดเนี่ยคันเนี่ยวันละรอบอะเอาให้ทิ้งวันละรอบเนี่ยมาเพื่อนๆนี่มาทั้งหมดประมาณกี่คันได้คะต่อวันก็นี่กี่คันเนี่ย8-9คันเนี่ยต้องไปส่งที่ขยะของอื่นอีกไหมคะไม่ทิ้งที่นี่ทีเดียวหลังจากการจับกุมกรุงเทพมหานครได้เปรียบเทียบปรับทันทีเป็นเงิน 2,000 บาทตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535ในข้อหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และได้แจ้งความดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่สถานีตำรวจภูธรหนองค้างผู่ด้วย